กินต้นตาลนะครับอย่าให้ตกลงมาพี่เขาปีนต้นตาลนะครับต้นนี้สูงครับหลายสิบปีเดี๋ยวมาดูว่าน้ำตาลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอยู่ที่ตำบลเกยชัยชุมแสงนครสวรรค์นะครับขึ้นดึงยอดละนะครับห้อยเสียงต่องแต่งนี่คือเสียงของกระบอกไม้ไผ่นะครับที่ขึ้นไปสูงตึกหลายชั้นนะครับเนี่ยขึ้นไปแล้วครับยอดครับไม่อยากนึกภาพว่ามองลงมาเป็นยังไงครับขยายภาพให้เต็มดูสิครับนี่สูงไม่ธรรมดาเลยนู่นครับเห็นเสื้อแดงๆอยู่ไกลข้างบนนู่นนะครับสวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Field ไทยใน YouTube ครับที่ตำบลเกยชัยครับวันนี้ก็มาดูเขาเก็บตาลนะครับนี่เป็นกระบอกไผ่ที่เอาไว้ใส่ตาลนะฮะงั้นอย่างนี้เรากินเลยนี่ผู้ใหญ่พี่ชัยสาธิตกินให้ดูครับนี่ครับมันจะมีมดมีพึ่งอยู่ข้างในตากี้ไว้ก็เห็นอ่ะยกต้นยกต้นไปได้อย่างไรล่ะอยู่ตรงนี้ยังยืนดิโอ้น้ำตาลเยอะเลยไม่ต้องไม่ต้องมีก็ได้มาฟอมมาฟอมนี่หยิบเทมานะครับก็จะมีพึ่งด้วยลงไปตายนี่ครับน้ำใสๆนี่ยังไม่ได้เกลือป่นเลยนี่ครับชิมนะครับในนั้นผึ้งนะครับจะหวานจะหวานจืดนะครับไม่ได้หวานแหลมเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการต้มการเคี่ยวนะฮะคล้ายๆกับที่เพชรบุรีที่ผมชิมนี่ครับมันจะใสอย่างเงี้ยครับผมมีคลิปตาลเยอะมากเลยนี่ครับเขาปีนขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็มีพระองค์ไปหน้ากับลำต้นตาลนะครับจะได้ไต่ขึ้นไปได้พี่เขาเป็นคนขึ้นนี่และนี่คือเอามานึ่งเอามาอันนี้ไว้ล้มให้มันแห้งล้มให้มันแห้งก่อนขึ้นใช่ไหมอันนี้ไม้อะไรครับตะเคียนตะเคียนเอามาใส่นะนี่ครับคือน้ำตาลสดแท้ๆยังไม่ได้ไปต้มเลยทีนี้แท้เหรอเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็ไปต้มก็คือต้องมาอบก่อนแล้วก็ลาตะเคียนใส่รสชาติจะหวานจืดครับไม่ได้หวานเข้มข้นแบบที่น้ำตาลสดที่ขายกรุงเทพนี่เขาจะต้มแล้วนะต้มใส่น้ำตาลอีกต้มแล้วนี่หวานธรรมชาตินี่หวานธรรมชาติจะหวานจืดๆจางๆนะครับต้องไปเคี่ยวทีมีน้องหมาด้วยนี่ครับก็ตรงที่เขาขึ้นนะให้สังเกตนิดนึงนะครับนอกจากพระองค์ขึ้นแล้วเนี่ยเขาต้นไหนอยู่ติดกันเนี่ยเขาจะมีไม้ไผ่เป็นลำเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเป็นลำเนี่ยพาดข้ามระหว่างต้นก็คือไต่ไปเลยไม่ต้องไปลงมาขึ้นลงให้เสียเวลาครับไต่ข้ามไปได้เลยนะฮะนี่ครับที่เป็นไม้ไผ่เป็นลำยาวพาดข้ามอยู่นะฮะก็มาเที่ยววิถีชุมชนคนนครสวรรค์นะครับนี่ก็ต้นตาลพิเศษครับแม่มีโค้งอย่างนี้ครับเป็นเคิร์ฟเลยฮะเก็บเรื่องราวมาฝากกันครับน้ำตาลสดแท้ๆที่เกยชัยครับชุมแสงนครสวรรค์ครับนะฮะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องตาลอ
แต่ละต้นนี่หลายสิบปีนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดคอมเมนต์กดติดตาม Subscribe Feel Thai ครับ FEELTHI ครับ